เรามีเวลาแค่2ชั่วโมงได้นอนอยู่นี่หรือว่าเราจะยังไงเราจะกลับทันไหมขึ้นรถก่อนเอาก็ว่าเอาคนเมืองนำไปแล้วคุณเราตกรถเอาเขาบวกครับเขากลับนำเราวันนี้เรามาตอนบ่าย3เราจะกลับตอน5 โมงเปย์ตัวเองใช้เงินวันละ100,000แซ่บนัวๆชมคุณยายตำราวอยู่ที่เราโอ้ยสวยมากนี่แหละพญานาคตะหนวดพ่อกระดวนคือทำนายเขาอันนี้เราจะไปรถรอบบ่าย2แล้วเราก็จะกลับมาให้ทัน5 โมงครึ่งพอได้ค่ะอันนี้เรากำลังจะข้ามไปลาวไปไหนไปเมืองไหนไปแขวงสวรรณเขตนะคะเดี๋ยวนี้เราไปรถโดยสารนะคะรอบบ่าย2เดี๋ยวจะไปถึงนู่นกี่โมงเดี๋ยวไปดูกันนะคะไอเกตเดี๋ยวตามไปเลยนะไปเราเดี๋ยวรอรถไม่รู้ว่ารถจะมาหรือยังอ้าวมาแล้วรถมาแล้วนั่นไงรถมาแล้วรถไปจอดอยู่ใส่ค่ะพี่จอดด่านก่อนเป็นว่าจ๋าแล้วเขาก็ลงไปปั๊มอ๋อคนไทยคนเหลือจักบาทค่ะพี่โอ้โหว่าจ๋าหนูก็ไม่เคยข้ามด่านนี่เคยแต่ข้ามด่านช่องเมกนะป่ะเราเพราะเราต้องไปขึ้นทางโน้นเอาไม่ใช่เหรอคะยังไม่ใช่เอายังไม่ใช่ซะงั้นอ้าวพวกแม่เราจะเอาเพิ่นไปใส่คะเอาคือว่าเอาคนเมืองนำไปแล้วคุณเราตกรถเอาเขาบวกครับเขากลับนำเมาวันนี้โอ้ยจังใดล่ะไปเที่ยวหนูก็เคยไปเที่ยวฟังคุณไปเที่ยวน่ารักมาซื้อของเยอะเลยสิงเงินน้ำพีได้นี่สิงเงินน้ำพีไปสปปลาวไปสวรรณเขตกิจอยู่มุกดาหารมาหลายปีก็ไม่เคยข้ามไปเลยเดี๋ยวนี้สิพาไปเบิ่งมาฟังคุณเป็นจังไดเนาะนะคะเดี๋ยวขับสะพานไปมาแล้วรอบนี้เราจะได้ขึ้นไหมเมื่อกี้ผ่านไปไม่ได้ขึ้นนะคันนี้เราจะได้ขึ้นหรือเปล่าแล้วเราจะได้นั่งตรงไหนคนเยอะมากเราจะได้ตั๋วยืนหรือว่าตั๋วนั่งนะคะเดี๋ยวมารอลุ้นกันนะขึ้นรถแล้วค่ารถ45 บาทข้ามไปสวรรณเขตอันนี้ซื้อตั๋วอยู่นี่เลยตรงด่านกรุงเทพมุกดาหารเขาคิวจ้านี่เป็นแบบว่าที่นั่งแบบฟรีสไตล์ใครขึ้นก่อนได้นั่งก่อนครั้งแรกในการขึ้นรถไปแล้วตอนนี้เราอยู่บนรถแล้วเขาอยู่บนรถอย่างนะมุกดาหารสวรรณเขตนะคะกำลังจะข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่เท่าไหร่เนี่ยแห่งที่2นะอันแหละระยะทางจะกิโลมองนี่กิโลกว่าบอกรีบหรอเอาหรอเอาหมดถูกขึ้นกันด้วยเนี่ยเดี๋ยวข้ามไปแล้วก็สิไปปั๊มฝั่งคุณเดี๋ยวปั๊มพาสปอร์ตอยู่ฝั่งคุณเนาะเดี๋ยวรถรอบสุดท้าย5 โมงเราจะเข้าสิกลับมาทันบ่ต้องรอลุ้นเราจะกลับมาทันไหมสงสัยเดี๋ยวจะพาทุกคนไปสวรรค์ในเขตว้าวข้ามสะพานแล้วสะพานข้ามแม่น้ำโขงสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2นะคะระยะทางอยู่ที่ประมาณ 1.6 กิโลประมาณนี้ตัวสะพานเนี้ยข้ามแม่น้ำโขงไปเลยนี่ไปสวรรค์เขตเดี๋ยวเราจะไปลงที่ไหนเดี๋ยวลุ้นตอนนี้ รีบนะครับก่อนลงความขั้นตอนนะครับเกี่ยวกับต้องเริ่มประกันสักเพียงนะครับตอนนี้เขาสิลงด่านทางสปป.ลาวเนาะไปตรวจสิ่งของตรวจอีหยังนะคะปั๊มพาสปอร์ตก่อนสีขาวไปประเทศลาวเดี๋ยวลงไปแล้วก็สิขึ้นรถที่เก่าเดี๋ยวเขาสิไปส่งอยู่ตลาดนะคะอยู่บ่เคยมานี่หนีเสียแรกเลยเดี๋ยวก็ไปลงไปใต้โลกสปป.ลาวฝากมาพบกับช่องอีฟี่ยีนด้วยจ้าดิยังไม่ได้นำตัวเลยเนี่ยฝากช่องอีฟี่ยีนด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เนาะตอนนี้เขาอยู่ที่สปป.ลาวแล้วสวัสดีค่ะสบายดีอยู่ที่แขวงสวรรณเขตตอนนี้เดี๋ยวเขาสิไปตลาดเด้อเมื่อกี้ไอ้เพื่อนมาจีบน้องบอกว่าไปตลาดบ่เดี๋ยวไอ้สิครับรถสับล้อพาไปส่งคนละร้อยนะแต่ว่าเดี๋ยวเฮาสินั่งรถบัสไปเพราะว่ารถบัสเมื่อกี้ที่อิ่มนั่งมาเป็นรถมุกดาหารสวรรณเขตก็คือไปส่งฮอดตลาดอันนี้เฮาลงมาปั๊มพาสปอร์ตเนาะเมื่อกี้ก็ที่จริงบ่ได้จ่ายเนาะแต่ว่าเพิ่นก็ว่า10,000 กีบเนาะ 10,000 กีบก็เลยให้ไปบ่เป็นหยัง10,000 กีบก็20 บาทแต่เดี๋ยวเฮาไปฝั่งคุณเนาะฝากกดติดตามช่องอีฟีนเด้อแล้วก็ช่องน้องเอวาบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายหน่อยคอมเมนต์ได้ปะทางนู้นปะปะอ้อมปะใช่ไหมใช่เอาเหรออ๋อเขาลนวนมาเหรอหนูสิไปลงตลาดรถทั่วที่เขาหนังมาเมื่อกี้ก็คือเขาหนังครับสิไปลงตลาดสวรรค์ใช่ไหมนี่ค่ะท่านที่เอาเจอนางไปน้ำคอยก็ได้มารถผมอ๋อจ้าขอบคุณเรื่องไรค่ะพี่จ้าพี่แบบน่ารักพี่อันยังนะจ๊ะพี่ซื้อว่าอันยังคะหนูพรเนาะพี่หนูพรเด้ออยู่สวรรณเขตนี่แหละอยู่ใส่นะพี่พลเมืองค่ะวังทองโอ้จ้ะอีรถมาแล้วเดี๋ยวเขาไปส่งอยู่คิวค่ะรับแล้วจ้ะพี่จะไปแล้วค่ะไปเที่ยวต่อประตูด้านนี้ค่ะด่านนี้ดีมากเลยอ่ะฮอดแล้วฮอดใจนะฮอดยูโรดอยู่แขวงสวรรณเขตเนาะอันนี้อิฟหนังมาจากฝั่งไทยมองไหนนะด่านพรมแดนนั่งมาด่านพรมแดนเลยแล้วก็ขับมาฮอดยูโรดเลยก็คือนางรถคันเก่านี่แหละอย่าเอามาหอดคิวรถเลยเลยจ้ะหอดแต่แบบอ๋อต้องลงปั๊มก่อนเนาะลงปั๊มพาสปอร์ตมองด่านแล้วกันเดี๋ยวลองเข้ากันไปใส่เนาะตลาดใจตลาดนี่ไงเดี๋ยวเข้าเลยกันนะก็ไปริมโขงก็ซื้อตั๋วก่อนเดี๋ยวเขาซื้อตั๋วไว้ก่อนกินเรานั่ง3 ล้อเที่ยวจ้า3 ล้อเราให้มาส่งตามเวลาเดี๋ยวเหมา3 ล้อไปดูรถกับไทยจะงบรถกับไทยไปนะเขาไปนะเขาเที่ยวรถมัน6 โมงรถค้างทุกคนเดี๋ยวไปถาม5 โมงครึ่งรอบสุดท้ายกับมุกดาหารสวรรณเขตกับมุกดาหาร5 โมงครึ่งเนาะรอบสุดท้ายจ่ายแล้วก็คอยมาซื้อเนาะเดี๋ยวไปเที่ยวจ่ายที่เขา500ที่เขาแบบน่ารักน่ารักเองสั่งไปกับน้าอ้อมไปรออยู่นู่นเด้อป่ะเดี๋ยวเราขึ้นจะไปเข้าห้องน้ำสบายดีสปป.ลาว เดี๋ยวเราจะไปตามล้อไปเที่ยวเมืองเรามีเวลาแค่2 ชั่วโมงก็คืออิฟมารถรอบบ่าย 2เนาะบ่าย 2จากมุกดาหารมาสวรรค์เขตตอนนี้บ่าย 3 โมงพอดีเลยบ่าย 3 โมงเรามีเวลาเที่ยวแค่2 ชั่วโมงเท่านั้นนะคะวันนี้เราจะได้นอนอยู่นี่หรือว่าเราจะยังไงเราจะกลับทันไหมขึ้นรถก่อนว้าวเท่มากเลยเราต้องโหนไปอย่างนี้เลยนะตกไปเดี๋ยวรถพังสบายเยอะว่ะว้าวนี่เลยพี่สื่อวันไหนคะพี่น้อยแน่พี่น้อยจะพาโรซี่วันนี้พี่น้อยสิคะพี่มาเด้อไทยสปปลาวคนไทยมาเกี่ยวอะไรกันเอาไปทำที่จัดเนาะไอเด็กกับเขาซ้ายคลองโบราณเด็กเป็นหางของเยี่ยมเป็นหางใหญ่อ๋อเป็นหางใหญ่ของเยี่ยมค่ะที่ท่านจากโอเคค่ะเดี๋ยวพี่เขาจะพาไปห้างไอเด็กด้วยแต่ว่าตอนนี้เราอยู่โอท็อปร้านขายของฝากที่ขอลงไปเดี๋ยวขอลงไปดูก่อนไปหน่อยไหมเราได้เนี่ยซื้อได้ซื้อไปได้คนละเท่าไหร่คะพี่ข่ามไทย6 กล่องต่อคนเหมือนมั้ยอ๋อ6 กล่องต่อคนแต่เราจะไปห้างอยู่เราก็ซื้อเพื่อพี่เขาแพ็คหนึ่งยังมีของโอท็อปก็โอท็อปเอ้าเหรอคะเอาด้วยตลาดโอท็อปโอท็อปเด้อตลาดโอท็อปอยู่สปปลาวอยู่สวรรค์เขตเนาะพี่จ้าเดี๋ยวเข้าสิตรงกันว่านี่อ่ะตรงด้านล่างอันนี้มันคือธงอะไรครับพี่ธงอย่างคะอ๋อธงเวียดนามสหภาพโซเวียตนะคะอ๋อเป็นสหภาพโซเวียตละ3,570 บาทไม่ใช่3,500อ๋อคือละ3,500ไม่ถึง7 บาทก็มีเงินอยู่บ้างไม่พายนั่นแหละก็คล้ายๆกับร้านขายของฝากบ้านเราขายจันแล้วมีเขาก็จุกจิกแบบน่ารักอะไรเงี้ยซื้อไปฝากโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราซื้อไหม ได้เลยเดี๋ยวเราเดินดูตรงนี้สิมีอะไรมีกระแหลมนี่ไงเห็นแล้วเนี่ยกระแหลม 6,000 ปีคุณกินกระแหลมไหมกระแหลมรู้จักกระแหลมไหมไอ้เนวารู้กระแหลมก็คือไอติมเนี่ยกระแหลมรสแบบละมุนลิ้นมันแข็งหนาเลยนู่นแต่ว่ากระแหลมนะนั่นเจอค่ะกระแหลมอยู่ไหนเนาะตอนแรกบอกว่าสิบโบมาเฉยอ๋ออยู่นู่นปากซีลูกอันนี้เรามาสวรรค์เขตทั้งเบิร์ด 18,000 กีบ 45 บาทจ้ะ 18,000 กีบถึงต้องเนาะให้ติดพร้อม1,000เบิร์ดกระเป๋าก็ดีเป็นร้านอาหารนี่แหละอยู่ใกล้กับตลาดอย่างนั้นตลาดโอดอปนี่เหรอว่าเป็นโอท็อปเหรอโอดอปสวรรค์เขตนะคะอยู่ข้างกันเลยเมื่อกี้เห็นป้ายกระแหลมก็เลยนำมาก็เลยมาสั่งสามลูกเนาะคนละลูกละ15 บาทจ้ะมือเท่าไหร่นะ18,000 กีบไอติมด้วยดิไอซีกระแหลมเย็นเดี๋ยวเถื่อนาเขามีเวลาหลายกว่านี้เขาสิมานอนแต่เถื่อนี้เขามาเบิ่งทางก่อนใครอยู่ใกล้ๆกับฝากก็ไลค์ก็แชร์คอมเมนต์หน่อยได้จ้าเนาะพี่น้องนั่งตอบบอกว่าเราเนาะสบายดีสุขุสุขคนเด้อเอจ้าแทนกระแหลมก็คือไอศครีมไอติมนี่เลยได้รสเผือกรสมะพร้าวช็อกโกแลตนี่แหละลูกละ15 บาทนะคะเท่าไหร่นะ3 ลูกมัน18,000 18,000 กีบประมาณนี้ถามพี่เขาไปไหนต่อไปใส่ต่อค่ะพี่ไอเต็กเนาะได้จ้ะริมโขงสุดท้ายเนาะนี่ได้กระแหลมคือไอติมเนาะนะแต่กระแหลมก็คือโตตักมันเป็นกระแหลมแล้วที่มันเป็นแก๊บบอกมีแดงๆเขาคือห้องว่ากระแหลมห้องเด็กเป็นทุ่งห้องแหลมเป็นกันเด็กเป็นทุ่งเป็นกันเด็กตักเป็นกระแหลมเป็นกันอ๋อกระแหลมเหมือนกันขอลองชิมหน่อยสิได้ค่ะเอ้ยมากินไอ้กระแหลมฮอดใส่นะประเทศลาวแขวงสวรรค์เขตเลยเหมือนที่ลาวบ้าเย็นคือบ้านเฮาบ่ล่ะบัดนี้นุ่มเย็นบ่แซ่บกูนี่ตลาดตอนค่ำเหรอคะพี่ตลาดบ่มีเหรอจ๊ะเขามีกิจกรรมแบบมีคอนเสิร์ตอ๋อก็มีห่างบ่งเดียวอยู่นี่เลยหนูก็จ๊ะอ๋อถึงแล้วแต่เป็นไตเครื่องเนาะพี่ตอนนี้เราเข้าอยู่ตลาดไอเต็กเป็นห่างในสวรรค์แขวงสวรรค์เขตเนาะห่างใหญ่นี่ละไตเครื่องนี่ไปเบิ่งฝากไว้ในนี่ได้จ้ะไปตายลงไปเดี๋ยวไปชมจีโอ้โหโหละบาโหหล่อลูกไปกันเด้ไปเลยไปดูซิมีอะไรขายจะมีขายของแล้วขายเสื้อผ้า ขายเสื้อผ้าขายพวกผ้าห่มพวกชุดเด็กน้อยแบบนี้ชุดชั้นในเห็นว่าแล้วก็ที่นี่พวกร้านของกระจุกกระจิกนี่คือห้างไอเต็กโอ้เยอะเลยลูกเราจะดูอะไรอันนี้จะคล้ายๆโมชิจะคล้ายๆแบบร้านขายของโอ้เยอะมากเราเดินชมก่อนแล้วมีมงขายพวกเหล้าเบียร์ยังไม่มีบ่พี่อยู่นี่อ๋ออยู่มุงหันว่าจ้ะโอ้ค่ะมันมีห่างอื่นนอกจากห่างนี้วะค่ะคล้ายๆแบบเนี้ยแต่ว่ามันแบบของมันหลายกว่านี้เครื่องมันหลายกว่านี้มีวะค่ะบ่มีมงนี้ใหญ่สุดเลยว่าจ้ะอ๋อบ่เคยมาปกติเขาหลายบ่เสาร์อาทิตย์โอ้โหอ๋อเพิ่นสีขามไปฝั่งคุณเนาะหลายกว่านะจ๊ะจ้าเปิดประเทศแล้วเนาะยังชมหน่อยได้จ้าจ้าไม่ไงหนูซื้อไปแล้วนาฬิกาปลุกเนี่ยมีแบบกดนี่ไงก็บอกให้สวยๆแล้วแบบน่ารักเท่าไหร่150,000ราคาเท่าไหร่คะแบบนี้เพื่อนๆอ่านมาจังไหนนะ150,000เนาะอ่าน150,000อยู่เนาะแต่ว่าถ้าเป็น10,000นี่ก็คือ10,000นะแต่ถ้าเป็นไทยอันนี้ก็150,000อยู่150,000ก็ประมาณ300จ้าประมาณ300เราซื้อแล้วมีที่ลาไว้เลยนี่เห็นไหมของเอวาจริงทั้งคืนเลยนี่ก็มีตู้เซฟด้วยนะโอ้น่ารักด้วยนะคุณเอาจะมาซื้ออยู่นี่เหรอไปใส่เงินเราน่ารักน่ารักเลยเป็นแนวแคมปิ้งก็อันนี้เหมือนที่แม่ซื้อให้เลยใช่ค่ะเอวผ่าระวังนะลูกโอ้เกือบได้เหมาลูกแป๊บนึงนะมันจะดับไหมอ่ะเดี๋ยวนะคะโอเคได้แล้วโมเมนต์กลางคืนมาแล้วแลนเล่นเองตกไก่ได้วันนี้ป่ะเดี๋ยวอย่างเล่นกันได้น้องน้อยแบบน่ารักอยู่ไอเต็กแวะมาเด้อใครอยากได้เครื่องอยากได้ปากกาของเล่นอยู่นี่เลยไอเต็กอย่างนะแฝงสวรรค์นี่ครบปื๊ดเลยนะหลายอย่างสกายซูเปอร์มาร์เก็ตเดี๋ยวจะไปซื้อเครื่องดื่มด้านหลังด่วนเราว่าจะดูหม้อหุงข้าวคุณนี่ไงราคาเท่าไหร่หม้อหุงข้าว500,000ประมาณ1,000อันนี้300,000ประมาณ600เผื่อใครจะไปแคมปิ้งเนี่ยอันนี้ก็ได้ประมาณ600บาทเดี๋ยวเราไปดูเครื่องดื่มด้านหลัง17 บาทว่าเอา10 กระป๋องก็ได้เดี๋ยวสั่งไป12แล้วกันเผื่อไว้กลัวโดนเดี๋ยวรอบหน้าไว้มาซื้ออีกก็น้องเขาให้16 บาทอย่างนี้นะกับประมาณ192 บาทนั่นแหละบ่มั่นใจเนาะเขาบอกว่าประมาณคนละ6 กระป๋องแต่น้องอะบอกว่าคนละลังเลยแต่เดี๋ยวลองเบิร์นเดี๋ยวไปถามทางคุณเอา12ค่ะเห็นคนไทยถามมาของเราจ้ะโบแมนไปฮอดฟังไทยแล้วโดนยึดไปฮอดฟังไทยโดนยึดไปวัดหรือเปล่าอันนี้จะหมอรอดอยู่เป็นหมอโอ้แค่เนาะ16 บาทเนาะเป็นเงินกีบค่ะอยู่ 7,500 เนาะน้องคนคิดเลทให้450เนาะจ้ะทอน 135,000 น้องคิดเลท45อันนั้นก็อันนั้นตก200 12กระป๋อง200ก็ประมาณ17 บาทประมาณนี้ได้โทนเป็นเงินกีบแต่แนะนำให้แลกเงินมาเด้อแลกเงินบาทเป็นเงินกีบมันสิคุ้มกว่าเวลาเฮามาซื้อแต่ความคุ้มก็ขึ้นอยู่กับว่าเรทที่เฮาแลกเนาะนะป่ะเฮาไปริมโขงกันประมาณ70นั่น70เลยบ้านเราก็ประมาณ50เนาะ40-50ได้เบียร์อยู่แล้วจ้ะพี่7,500กระป๋องละ10กว่าบาท7,500จ้ะพี่เ ไปเดินตลาดเป็นอย่างตลาดอู้หูเหนียวขายพวกสมุนไพรหาเนี่ยเขาลงจ๋าจ๋าบ้าอย่าได้สมุนไพรอย่างไปเบิ่งดูตลาดอีหยังกะพี่ตลาดสวรรค์ไซป่ะเอาไปเลาะตลาดสวรรค์ไซไปลงตอนนี้เวลา4 โมงแรงป่ะเดี๋ยวเลาะมองสมุนไพรกันนี่สมุนไพรอุ้ยหลายนี่อุ้ยอ่านออกเด้อยาดีตับยาดีเส้นประสาทนี่ยาดีแก้พิษกรรมบอกเหมือนว่าอยู่ไฟเนาะยาสมุนไพรอยู่ไฟสมุนไพรลาวมีหลายแบบยาลูกกรก็มีจ้านี่มีเห็ดลิ้นจือปะนี่เล่นนี่ว้าวมีเป็นสมุนไพรพวกนี้ก็ดีต่อสุขภาพเยอะมากปวดแข้งปวดขาก็มีรู้สึกตอนนี้ปวดขาคุณ ปวดเข่าเลาะตลาดนี้เลยเป็นตลาดคล้ายๆกับตลาดขายอยู่แบบคล้ายๆกับตลาดตอนเช้าไหมตลาดสดตลาดขายเสื้อผ้าตลาดอะไรเงี้ยตลาดสวรรค์ไซเนาะขายเปิด10 ปีแล้วขายส่งรองเท้าน้อยอะไรขายย่อยขายส่งขายย่อยก็คือขายปีกมาเข้าไปทางนี้ไปทางขวาไปโอ้เสือมักกะแหล่งก็มีเขาขายส่งเนี่ยขายส่งกิฟต์ช็อปเสือนักเรียนเป็นย่านแบบสินค้าส่งเนาะมองตลาดสวรรค์ไซนี่ขายส่งทุกอย่างขายปีกและส่งเห็นแบบนี้นึกถึงเวียดนามแต่ก่อนเราชอบมาเดินตลาดวันนี้อยู่เวียดนามนะตลาดขายส่งภาษาลาวขายเครื่องเนาะมีเขามาขายเครื่องขายราคาส่งนั่นแหละขายราคาส่งราคาแบบซื้อเยอะๆซื้อจำนวนเยอะแล้วไปขายต่อแบบนี้เดี๋ยวสิงงมีเชือกด้วยอุ้ยอันนี้แหใช่ใช่ค่ะมาเลี้ยวขวาเราต้องผ่านร้านชุดชั้นในทุกทีใครไม่มีตูดก็เสริมได้ผ้าไหมลาวนี่ไงคุณสวยมากพื้นเท่าไหร่จ๊ะแบบนี้250,000ประมาณ500 บาทเนาะอุ้ยราคาพิเศษจ่างามเพิ่นเอิ้นว่าสินอย่างคะสินโจ๊กอ๋อสินโจ๊กสนใจกระแวะมาสวยอ๋อโจ๊กลายเหมือนว่าจ๋าอ๋อค่ะขอบคุณหลายๆค่ะพี่จ๋าไปแต่สวยๆไปนั่นเล่าชุดสาวลาวสวยเดี๋ยวเราไปริมโขงต่อป่ะไปริมโขงกันขนมปังเราจอดตรงโน้นอ๋อเราจอดตรงโน้นมีขนมปังทุงเท่าใดจ๊ะแบบนี้อ๋อถุงหนึ่ง30 บาทเพื่อน3 ถุง 5030 บาทถ้าเป็นเงินกีบเท่าไหร่คะ10,000 กีบเขามีเงินกีบเด้ เอาเงินกีบเนาะจ้ะจ้ะหมื่นกีบเนาะนี่10,000 กีบอุ้ยได้เด้งทุนถ้าจ่ายเป็นเงินกีบก็สิได้ดีเนาะนั่นแหละก็ประมาณ20 บาทประมาณนี้จ้ะทอน90,000เราต้องดูเบิ่งว่าออกจ้ะอ๋ออันนี้50,000อันนี้แบงค์50,000เนาะ50,000เปิ่นเอิญเรา50,000อันนี้20,000อันนี้10,000เนาะพี่จ้ะขอบคุณหลายค่ะจ้าป้าเย่ได้แล้วได้แล้วค่ะเอวาชอบกินขนมปังอันนี้ข้าวจี่ใช่ไหมมันคือขนมปังฝรั่งเศสทุนข้าวจี่ที่จริงมันก็คือบัตรมีอ่ะมันคืออะไรนะข้าวจี่ปาเต้อ่ะปาเต้อ่ะเขาเรียกอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะพาไปโอ้20 บาทอุ้ยไก่มีไก่ด้วยมาทางนี้แม่ชี้ตรงฉลามนั่นแหละจ้าไปกันแล้วโอ้ตลาดปิดแล้วไปริมโขงค่ะชมวิวตอนนี้เราจะไปริมโขงแขวงสวรรณเขตไปริมโขงเดี๋ยวไปเบิ่งริมโขงอ่ะเป็นแนวใดเนาะบรรยากาศดีวะเดี๋ยวตามพี่มาเด้อดีสิพาไปวันนี้นั่ง3 ล้อมีพี่น้อยพาไปอุ้ยสบายอย่างดีล่ะคนขับรถ VIP ตลาดสโมสรพ่อกระดวน20 บาทอุ้ยเอาคกหนึ่งแล้วจ่าแบบแซ่บๆนัวๆชมคุณยายตำราวอยู่ที่ราวมีหอมะเหยสาเป็นย่านเมืองเก่านี่สวยนี่ดูไอ้ไก่อยู่สปป.ลาวแขวงสวรรณเขตนะจ๊ะเรามาตอนบ่าย 3เราจะกลับตอน5 โมงเตะตัวเองใช้เงิน100,000แซ่บนัวๆชมคุณยายตำราวอยู่ที่ราวโอ้ยสวยมากนี่แหละพญานาคตะหนวดพ่อกระดวนคือทำไมตอนนี้เราจะไปริมโขงแขวงสวรรณเขตไปริมโขงเดี๋ยวไปเบิ่งริมโขงอ่ะเป็นแนวใดเนาะบรรยากาศดีวะเดี๋ยวตามพี่มาเด้อดีสิพาไปวันนี้นั่ง3 ล้อมีพี่น้อยพาไปอุ้ยสบายอย่างดีล่ะคนขับรถ VIP เดี๋ยวจะใส่เบอร์โทรให้เด้อจะถ่ายคลิปเนาะเดี๋ยวใส่เบอร์โทรให้ไปอยากมาเที่ยวสวรรณเขตกะแวะมาเลยจะสบายสะดวกสบายเนาะมีทั้ง3 ล้อมอไซค์ไฮเซามีรถตู้ก็มีหลายแบบที่เฮาหมักเนาะวันนี้อีมาหลายคนก็เลยนั่ง3 ล้อแต่ตาป้ายไปริมโขงกันเย้อากาศดีเดี๋ยวอีสิไปถามเลทแรกเงินเด้อวันแรกเลทเท่าใดเนาะเลทเท่าใดคะตอนนี้465,000ให้ได้หลายกว่านั้นบ่จ้ะ446,500แรกก่อนก็ได้จ้ะ 1,000 แรกได้465,000เดี๋ยวจะเลทตอนนี้ก็แล้วแต่ว่าร้านเนาะนั่นแหละเอาสะดวกมันใดใกล้มันใดห้างก็แลกมาหันก็แลกสัก500ก็ได้แลก500แลก500จ้ะนึกว่าให้4,700,000แรก500เพราะว่าเราไปกลับเราไม่ได้พักเนาะนั่นแหละเพื่อที่ซื้อของอยู่ริมโขงเพื่อไปนั่งกินอย่างอันนี้100,000200,00030,000อ๋อ2,000อันนี้เลข2ใช่ไหมเดี๋ยว2,000แรกไป500นะเราจะใช้หมดแบบนี้เรามาตอนบ่าย 3เราจะกลับตอน5 โมงมาขึ้นเราจะไปริมโขงโอ้แบงค์อันนี้แบงค์50,00050,000ใช้เงิน100,000วันนี้เราจะมาเปย์ตัวเองใช้เงิน100,000แฮปปี้สปป.ลาวเปย์เงิน100,000ไปคำโม้สอนพ่อกระดวดปานเดี๋ยวไปเลาะเบิ่งเนาะตลาดสโมสรพ่อกระดวดเด้อต ตอนที่เข้าแวะไอตลาดอย่างนั้นตลาดแรงเนาะตลาดสโมสรพ่อกระดวดโอ้ยมามีหมูย่างอุ้ยมีตำบักหุ่งอุ้ยซื้อไปกินริมโขงบ่ตำลาวนี่ซื้อไปกินริมโขงได้นะเราตำลาวบ่จัดตำลาวบ่มีจานมีจานโฟมบ่จ้ะแม่มีเนาะหนูเสียไปกินริมโขงเอาตำลาวจ้ะคกเท่าไหร่คะ10,000 กีบเนาะเอาคกหนึ่งจ้ะ20 บาทอุ้ยเอาคกหนึ่งแล้วจ้ะแบบแซ่บๆนัวๆเอาข้าวมากินอยู่บ้านเอาไปตำลาวมาซื้อไก่ได้นี่อุ้ยเป็นตาแซ่บอันนี้เป็นตาแซ่บนี่ตำลาวของแท้เด้อมาตำอยู่ลาวเนี่ยอยู่แกงหน่อไม้ก็เป็นตาแซ่บอุ้ยคุณเอาแกงหน่อไม้บอสสักถุงเอาแกงหน่อไม้ถุงหนึ่งถุงเท่าไหร่คะ10,000คือกันเอา10,000ค่ะ10,000อ๋อ10,000สี่ถุงใหญ่เหรออ๋อ10,000โอ้ต้มไก่บ้านซุปไก่บ้านเดี๋ยวเอาแกงหน่อไม้หิวน้ำให้น้องพาไปซื้อไปลูกเดี๋ยวคุณยายจะตำลาวเนี่ยนั่นก็ถุงเบอร์เริ่มนี่ชมคุณยายตำราวอยู่ที่ราวถุงบักใหญ่เลย10,000 กีบเด้อกับประมาณ20 บาทประมาณนี้เดี๋ยวจ่ายเพิ่นกันเด้อจ้าขอบคุณค่ะได้กินแกงหน่อไม้กับตำราวคุณแม่จะตำราวให้อยู่ราวคือตำราวเลยนี่เขาเหนียวป่ะจ๊ะอ๋อเขาหุงห่อนเขาเหนียวเขาหุงเมื่อเขาซื้อได้กินมาเลยสงสัยเขาซื้อได้กินอยู่บ้านเฮาคนเอาไปกินอยู่ไทยซื้อแกงหน่อไม้ไปกินอยู่ไทยอ้าวไม่มีน้ำเลยเหรอไม่มีน้ำเปล่าข้ามไปซื้อน้ำเปล่ากันเด้อรถไหลเดี๋ยวเขาต้องใช้วิจารณญาณในการข้ามแล้วเขาก็ต้องเบิ่งฝั่งนี้มาเนี่ยข้ามเลยน้ำเปล่าเย็นๆน้ำเปล่าขวดใหญ่ขวดเท่าไหร่จ๊ะ5,000เนาะจ่ายไปแบงค์20,000แบงค์20,000อันนี้อันอย่างนะ5,000อู้ยใส่เงินที5,000เป็น10,000จะบินได้จ้ะโอเคจ้าได้เงินทอน15,000เนี่ยอยู่มองตลาดอย่างนะตลาดสโมสรเนาะสโมสรอย่างละลืมแล้วตำรวจตลาดแรงเนาะเนี่ยตลาดแรงอย่างนะแม่ตลาดแรงรักสองตลาดแรงรักสองอ๋อรักสองนี่ถนนอย่างคะถนนวิไลเนาะค่ะบ้านประเทศเป็นบ้านสุนันทาอ๋อบ้านสุนันทานะจ้าอ๋อโอเคจ้ะฝากกดติดตามไปได้จ้าจ้องอีฟีนค่ะอีฟียีนเด้อจ้าเราจะต้องฝ่าวิกฤตการข้ามถนนอันนี้รถพยาบาลคุณใช่ไหมอันนี้คือรถพยาบาลรถหมอเมืองอุทุมพรคือเราจะหมดเวลาแล้วเนี่ยเลาะริมโขงก็ถึงบ้านแล้วเนี่ยป่ะคุณมอไซค์คันนั้นมาแรงมากพอได้จ้ะเนี่ย10,000เนาะอันนี้เนาะจ้ะเห็นค่ะจ้ะป่ะหิวน้ำเดี๋ยวเราไปกินในรถลูกป่ะเดี๋ยวเดือนดูก่อนไม่มีอะไรบ้างตลาดแรงอยากกินยังโอ้ยมีอันนี้เอาตีนไก่จ้าโอ้จ้าอาหารแม่เอาน้ำให้กินป่ะมีหลายอย่างใช้เงินที5,000มีของหวานของหวานจ้าของหวานแซ่บๆนี่กับเข่ากับมีหลายอย่างนี่แต่แนวเป็นแต่แซ่บนี่เห็นดีหลาว้าวเลยกับเข่าแรงนี่แม่เอาน้ำค่ะมีหัวหมูด้วยหัวหมูปักไก่ก็มีเลยโตเท่าไรคะไก่อ๋อแม่ค่ะอยู่พุ่น ไก่ตัวอะไรคะ60เจ้าไก่60โอ้ไก่60,000ตากับ100เนาะประมาณ100ประมาณนี้ป่ะ150ป่ะว้าวเลยไปกันเล่าอุ้ยปิ้งปลาก็มีมีปิ้งปลาแต่ไม่ได้กินปากเราเดี๋ยวเราจะไปดูริมโขงกันไปดูริมโขงกันเด้อเราน่าจะได้ขับแค่รถเลาะนี่แหละเดี๋ยวเราจะไปอะไรนะไปริมโขงเดี๋ยวเราจะไปริมโขงได้เยอะเลยแกงหน่อไม้อยู่ลาวตำลาวอยู่ลาวมาซื้อที่ลาวเลยจ้ะริมโขงชื่อง่ายริมโขงโอ้โหสวยเห็ดสวยเนาะแต่มีเวลาหลายๆกันอาจจะสนุกอะทำมีเวลาหลายๆน้องมินี่เข้าฟ้าเข้ามาบ่าย 3กลับ5 โมงรถมารถโดยสารวัดภูมโนรมนั่นจะเป็นฝั่งมุกดาหารฝั่งมุกดาหารนะฝั่งนู้นจะเป็นฝั่งมุกดาหารก็จะมีนู่นเลยไกลๆหอแก้วนี่ตอนนี้เราอยู่ริมแม่น้ำโขงสอนผมวิหารนะคะเอาเขาเพื่อนหนูเบื้องไก่สอนนี่อ๋อเพื่อนสิมีงานอย่างค่ะพี่อ๋อวันที่6 ถึง 7เดือนนี่บอกคะเดือนนี่อ๋อมืออื่นเหรอโอ้อื่นเพิ่นมีงานนี่แหละพญานาคเนาะบวงสรวงพญานาคโอ้ถึงแล้วค่ะริมโขงเราพูดตั้งแต่แม่หันเด็กไม่พูดเลยรอโอ้ยสวยมากวิวดีมากลมเย็นเปตองอ๋อเปตองเพิ่นเล่นเปตองด่านเลือดมานี่ก็มีอ๋อจ้าด่านเลือดสิมามองนี่ถ้าขามมาจากประเทศไทยมุกดาหารเนาะค่ะมาจากประเทศไทยก็จริงด่านเลือดครับพี่อ๋อด่านเลือดยังบ่เปิดนะคะพี่อ๋อด่านเลือดยังบ่เปิดตอนนี้แม่ซื้อแม่บอกว่าอยากไปกินที่ริมโขงเราไม่มีเวลาแล้วลูกเราน่าจะได้นั่งเราจะไม่ทันรถลูกยังไม่ได้กลับแม่พูดทำไมอ้าวพูดเฉยถ้าไม่ทันเราก็เปลี่ยนแปลงได้ไม่หล่ะเดี๋ยวรอบหน้าแม่พามาใหม่ที่หลังพามานอนที่นี่บ้านไหมได้ค่ะที่หลังตรงใกล้ๆตรงนี้เลยได้ไหมนี่ไงเขามีอันนี้ด้วยดูสไลเดอร์โอ้สวยมากดูสนามเด็กเล่นนี่สนามเด็กเล่นบอลจอดโลดจักอุ้ยอ่านอ่อมเลยเดี๋ยวที่นี่ขายของ ารอบหน้าเด้อเดี๋ยวนั่งเรือข้ามมารอบหน้าจะนั่งเรือข้ามมารอบนี้นั่งรถทัวร์รอบหน้านั่งเรือนั่งเรือมาจ้ะพุทธนิพอทางหน้าเขาเห็นการก่อสร้างไปไรอ๋อจ้ะไปเบิ่งเมืองเก่าจ้ะไปเบิ่งเมืองเก่ามาจ้ะอ๋อเดี๋ยวพี่เพิ่นสิพาไปเบิ่งเมืองเก่าอ๋อเป็นย่านเมืองเก่านี่เป็นโบราณของฝรั่งเนาะเป็นฝรั่งมาสร้างสมัยสงครามเหรอพี่นี่สวยวิดูเป็นแบบสไตล์แบบฝรั่งเปิดก็ย่างอนุรักษ์เนาะก็จะมีตลาดพื้นๆอยู่นี่ด้วยครับโคเอสก็ขายเครื่องพอดีครับผมอ๋อจ้ะเป็นตลาดโต้รุ่งกลางคืนเป็นตลาดโต้รุ่งกลางคืนนี่โบสถ์เก่าลงไปถ่ายรูปค่ะจ้ะลงไปถ่ายก่อนได้จ้ะพี่ลงบอสไปได้โอนเลยเราก่อนนี้จะเป็นย่านแบบเมืองเก่าเนาะเป็นย่านแบบเมืองโบราณสมัยแบบสงครามโลกอะไรเงี้ยนี่เลยสวยมาก500นี่แหละ4 คนนะคะถึงแล้วคือตัวเลยรอเดียวรถต้องถึงระเบียบอ๋อจ้าโอเคค่ะเดี๋ยวจ่ายกันนะ500 บาทโอ้เบอร์อย่างคะ020 020 5591 3011โอเคเบอร์ลาวเด้อพี่น้อยเด้อจ้าใครสนใจ300เที่ยวชมเมืองสวรรณเขตเนาะอู้ยพาเลาะหลายมองตลาดโอดอฟเนาะแล้วก็อีกอย่างนะไอเต็กเนาะเข้าก็ไปไอเต็กตลาดสวรรค์แล้วก็ตลาดแรงเนาะพี่เมื่อกี้ตลาดแรงแล้วก็เลาะริมโขงขาวแล้วก็ไปเดินเมืองเก่าเนาะไปเบิ่งโบสถ์นั่นแหละอุ้ยกุ้งเลยกะสนุกสนานแต่เด็กๆก็แวะมาใช้เวลาเที่ยว2 ชั่วโมงเรามาทันรถซื้อตั๋วกลับเดี๋ยวมาเที่ยวใหม่นะมาเที่ยวฝากไปซื้อตั๋วนะไปซื้อตั๋วค่ะกลับอันนี้เข้าซื้อตั๋วกับมุกดาหารจ่ายเป็นเงินลาวค่ะพี่3 คนจ้ะพี่คนละ25,000เป็น75,000เนาะพี่เนาะเดี๋ยวหนูเบิ่งก่อนคิดบ่ทันแล้วตอนนี้เท่าไหร่เนาะประมาณ50 บาทประมาณนี้จ้าขอบคุณค่ะหลุดรอบสุดท้าย5 โมงครึ่งเอ้ยเราทันรอบ5 โมงครึ่งอันนี้ออกตอนเช้าตั้งแต่8 โมงเช้าเนาะ8 โมงเช้าเลย8 โมงเช้าก็มีตามนี้เลยด้วยจ้ะรอบสุดท้ายก็คือ5 โมงแรงนี่ใครสิมาเที่ยวก็สามารถแบบมาแบบวันเดททริปได้เลยก็คือมาเช้าเย็นกลับได้เลยสะดวกสบายแฮงค่ะมาแต่เช้ามาเที่ยวเลาะเมืองสวรรณเขตได้มานั่งแบบ จิ๊บเบาๆได้เด้อแวะมาหลายๆนะจ๊ะเดี๋ยวอิบกลับแล้วกลับมุกดาหารแล้วเดี๋ยวเฮาไปนั่งซิมตำลาวก่อนเป็นจังใดเนาะมาซิมตำลาวอยู่ในประเทศลาวเลยแบบนี้เดี๋ยวชิมตำลาวกันเพื่อนได้ตำไทยไหมเนี่ยสั่งตำลาวได้ตำไทยหรือเปล่าว้าวชิมก่อนนะแซ่บไหมมันจะจู๊ดจ๊าดไหมเนี่ยอีวาอยากกินด้วยนี่เลยยากแม่มันเผ็ดไหมอ่ะครับแซ่บเลยอ่ะชิมบ่ใส่บักหุ่งอันดับแรกคือใส่บักหุ่งเลยนี่เป็นบักหุ่งแล้วก็มีบักนาวบักเขือเทศบักจีเนาะบักถั่วแซ่บเม็ดกระถิ่นพร้อมกินแล้วก็นัวได้อย่าไปอ้าปากใส่ไข่เด้อุ้ยแซ่บซิมบ่ล่ะซิมบ่ล่ะเพี้ยเด้แซ่บหน้าตาเหมือนตำไทยทำไมเผ็ดแบบแม่กินได้แซ่บซิมบ่ตักกล้องซิมบ่ทุกคนอยากกินน้ำแล้วอันนี้แซ่บอร่อยมันไม่เผ็ดกำลังดีนี่มะเขือนี่พ่อปลาแดกเพิ่นหอมอยู่ใส่นะร้านตลาดเนี่ยนะตลาดแรงเนาะตลาดแรงรักหนังนะพี่เขาบอกเมื่อกี้รักสองรัก12รักสองสมุทรสโมสรหนังสโมสรตาหนวดนั่นแหละอยู่บอลรัก2กับรัก12เด้อประมาณนั้นจำบ่ได้ตามบางคุงเขาซื้ออยู่ตลาดอย่างนะสโมสรรักมองคันนั้นรักอย่างรัก2เนาะตลาดสโมสรรัก2เด้อไปซิมแซ่บเดี๋ยวนี้แหละ20 บาท 10,000 10,000กีบเลยกินได้ทุกที่ตอนแรกว่าสิกินริมโขงย่านบนท่านรถก็เลยมากินอยู่นี่แทนอันนี้คิวรถเนาะคิวอะไรนะเขาเอื้อนอย่างนะคิวรถลืม คิวรถเมล์รสชาติเหมือนขนมปังที่มันทานเนยมันของที่มันเป็นแผ่นๆแต่นี่เป็นใหญ่ๆเหมือนไม่ฟูจังเลยก็ยังจุ่มเลยอะกลับแล้วค่ะไปกลับหมดเรื่องขอลาไปพร้อมกับตำลาวอยู่สปป.ลาวแขวงสวรรณเขตนะจ๊ะอันไหนเราฝาก DFC ฝั่งสปป.ลาวฝั่งไทยกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ได้จ้าลาไปพร้อมตำลาวแซ่บนัวแห้งแซ่บแห้งหิวมีถั่วพร้อมจ้ะโอเคน้องมณีขอลาไปก่อนเด้ออีอยู่แขวงสวรรณเขตสปป.ลาวเดี๋ยวสิข้ามไปบุกดาหารแล้วเดี๋ยวสิกลับบ้านแล้วมาแบบวันเดททิพย์เลย2ชั่วโมงแบบรวดเร็วตัวจ้าเด้อโอเคน้องบ๊ายบายค่ะอันนี้เราอยู่ด่านลาวอยู่เดี๋ยวเราจะไปโน้นด่านไทยข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2นะคะมุกดาหารสวรรณเขต เดี๋ยวส่งพี่อุตาเจอกันพอดีพี่ไปเที่ยวดานังเวียดนามมาขึ้นรถตรงลาวสวรรณเขตเนาะอำเภอมักจะดีจากมุกดาหารหนูเอารถมาค่ะบ้านของป้าดูบ้านสีมงคลค่ะเอาอยู่ข้างบนอ๋ออยู่บ้านข้างบนค่ะโอ้จ้าหนูลูกเกษตรไพเราะหนูจักเกษตรไพเราะว่าจ้าอีฟจอดรถไปที่ด่านเดี๋ยวเรากลับแล้วเย่ถึงไทยแล้วเย่ที่เขาจะไปเที่ยวลาวเนาะแต่ว่าคือลาวจะไปเวียงจันทร์ก็ช่วงนี้ก็บุรกูลก็หน้าฝนแกก็เลยแบบข้ามไปเลยมาสวรรณเขตแล้วข้ามไปดานังเลยค่ารถ600บาทจากสวรรณเขตไปแต่ว่าเราต้องนั่งรถประมาณวันหนึ่งอะก็คือสมมติ8 โมงเช้าก็ถึงนู่นก็ประมาณช่วงเย็นแบบเนี้ยค่ะแต่ถือว่าคุ้มนะ600 บาทเดี๋ยวรอบหน้าไปนะคะแล้วก็พี่เขาแนะนำว่าไปซาปาช่วงหน้าหนาวมีหิมะด้วยซาปาเดี๋ยวรอบหน้าเราต้องไปนะเวียดนามนี่ก็เป็นประเทศที่โหอยู่ในดวงใจเลยเดี๋ยวไปแน่นอนโอเคค่ะเมื่อกี้พี่ตุ๊กตากับพี่อะไรนะคอมเมนต์ชื่อพี่ญี่ปุ่นเป็นพี่ลูกครึ่งญี่ปุ่นนะคะกับพี่ตุ๊กตาน้องพี่ตุ๊กตาบอกอุ้ยอยู่มุกดาหารแต่ก่อนอยู่มุกดาหารเนี่ยเจอคนบ้านเดียวกันน่ารักมากเลยโอเคเดี๋ยวกลับแล้วนะคะเดี๋ยวขึ้นรถแล้วบ๊ายบาย